พลตำรวจโทชวลิตแสงพืชหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีพันธนานุชนาถผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าตำรวจประสานงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายชาตรีอารีวงศ์ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงผลการจับกลุ่มชาวจีนลักลอบนำเข้าอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันโรคโควิด-19 เช่นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่ไม่ได้มาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งตำรวจสืบทราบว่ากลุ่มนี้มีการใช้แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์จำหน่ายหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงทำการล่อซื้อนอกจากนี้ยังสืบทราบว่ามีการใช้อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่เก็บสินค้าจึงขอหมายศาลเข้าตรวจค้นพบนายลีสัญชาติจีนแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้ดูแลสถานที่และนายจางสัญชาติจีนเป็นพนักงานอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจากการตรวจค้นพบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวัตถุลามกหรือเซ็กซ์ทอยและน้ำมันสกัดจากพืชกัญชงรวมกว่า5รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดและจับกลุ่มชาวจีนทั้ง2คนจากการสอบปากคำทั้ง2รับว่านำเข้าสินค้ามาจากประเทศจีนโดยขนส่งทางเรือสินค้าเพื่อเตรียมจำหน่ายให้กับลูกค้าทางออนไลน์โดยก่อนหน้านี้จำหน่ายเซ็กซ์ทอยก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาขายอุปกรณ์ทางการแพทย์และหน้ากากอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เบื้องต้นตำรวจจึงดำเนินคดีฐานร่วมกันประกอบการค้าหรือมีส่วนหรือเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุลามกหรือสิ่งลามกรวมถึงความผิดตามพรบว่าด้วยสินค้าและบริการพรบเครื่องมือแพทย์พรบเครื่องสำอางและพรบยาเสพติดให้โทษโดยพลตำรวจตรีพันธนากล่าวว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดตำรวจได้เฝ้าระวังติดตามปราบปรามผู้ที่ลักลอบกักตุนสินค้าเช่นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์เกินราคาเมืองต้นจึงฝากเตือนไปยังผู้ที่คิดจะกระทำความผิดนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดว่าให้แจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ช่วงนี้นะครับสำหรับเรื่องการปรับปรามหน้ากากอนามัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับที่เป็นสินค้าควบคุมเนี่ยก็เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจชาติร่วมกับหลายๆกระทรวงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้เราช่วยกันในการติดตามปราบปรามครับก็อยากจะฝากไปว่าช่วงนี้เรามีการปราบปรามจริงจังโดยเฉพาะการร่วมมือของหลายๆกระทรวงเช่นกระทรวงดิจิทัลเนี่ยในการดำเนินการในการมอนิเตอร์ในเรื่องของการสินค้าออนไลน์ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่จัดทีมมาแล้วก็มาควบมาดูเรื่องสินค้าควบคุมและข้อกฎหมายเพื่อให้การปราบปรามมันไปในรูปแบบเดียวกันแล้วมีการดำเนินการที่ถูกต้องก็อยากฝากให้ประชาชนมีถ้าในกรณีที่พบว่ามันมีสินค้าพวกนี้ขายราคาแพงก็ขอให้แจ้งมาที่ตำรวจสำนักงานตำรวจชาตินะครับในส่วนของ PCP ศูนย์ปราบปรามการเทคโนโลยีใช้เบอร์ใช้ด่วน1155และ1599ครับขณะที่นายชาตรีเปิดเผยว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากประชาชนว่ามีผู้จำหน่ายสินค้าทางออนไลน์กว่า300รายที่ไม่ได้ติดป้ายแสดงราคาและจำหน่ายราคาสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งกรมการค้าภายในจะได้มีการตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป